คุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันลัคนาเปล่งนาราธิปนะคะคุณตั้มค่ะภูริสุวรรณสารและเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริของเรานะคะเมื่อสักครู่เราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับคอลลาเจนไปแล้ว คืออะไรเป็นยังไงช่วยเรื่องอะไรขาดแล้วจะเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะคุณตั้มขาเราจะลงลึกไปถึงเรื่องที่ว่าแล้วคอลลาเจนถ้าเราอยากจะได้เพิ่มเติมเข้าไปจะไปเอาจากไหนคะพี่ชลีแหล่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือปลาทะเลน้ำลึกจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดค่ะเช่นแซลมอนแซลมอนนะคะทูน่าหลายๆอย่างค่ะแบบนี้ปลาหมึกก็มีนะคะนะคะแต่ปลาหมึกคอเลสเตอรอลมันสูงใช่เราจะติดได้ตรงเนี้ยติดมาได้แล้วตอนนี้ที่คุยกันเยอะถึงหอยอบาโลนแล้วครับเป็นงานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยนะคะหอยเป่าฮื้อหอยอบาโลนก็คืออบาโลนค่ะมีโครงสร้างที่เป็นคอลลาเจนเป็นโครงสร้างเดียวกับในผิวหนังมนุษย์ค่ะเหมือนกันเลยที่เขาเรียกว่าโมเลกุล3สายค่ะเป็นโครงสร้างเดียวกันเลยค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะเป็นโครงสร้างเดียวแล้วมีประโยชน์อะไรยังไงกับเราครับมันดูดซึมได้ดีโดยไม่ย่อยสลายปกติเวลาเราทานอะไรเข้าไปนะคะโดยเฉพาะโปรตีนคือคอลลาเจนก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะโปรตีนปกติเนี่ยมันจะถูกย่อยด้วยน้ำกรดในกระเพาะก่อนย่อยให้เล็กลงแล้วก็ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กแล้วจึงดูดซึมปรากฏว่าไอ้เจ้าโมเลกุล3สายเนี่ยมันผ่านน้ำกรดไปเลยค่ะผ่านตลอดเลยไปถึงลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าไปเลยค่ะอย่างนี้ก็เวิร์กสิเวิร์กคือเรามั่นใจได้ว่าทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปเช่นไอ้เจ้าหอยเป่าฮื้อเนี่ยรับประทานเข้าไปเรียกว่าดูดซึมคอลลาเจนไปใช้แน่ๆ มันไม่ได้หายคอลลาเจนที่ได้ทั้งหมดดูดซึมไปใช้ได้ 100% ไม่ได้หายไประหว่างทางคราวนี้หอยเป่าฮื้อเนี่ยมดเคยเห็นแต่เขาเสิร์ฟในภัตตาคารของคนจีนนะเนาะมันก็แพงเหมือนกันนะแพงค่ะคแพงมากเลยค่ะเป็นหอยที่เรียกว่าเป็นอาหารของจักรพรรดิครับโอ้ฟังแล้วน่าสนใจสรรพคุณของหอยอบาโลนเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมีสรรพคุณอะไรพิเศษที่อยากจะเสริมให้รู้จักเพิ่มเติมไหมครับชักสนใจมากขึ้นแล้วสรรพคุณโดยรวมเลยก็คือมันมีคุณสมบัติดูดซึมง่ายแล้วก็จะมีส่วนประกอบต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยเยอะมากนะคะถ้าพูดแบบสับยากๆหน่อยก็คือมันมีไกลโคซามิโนไกลแคนส์นะคะฟังเรายากจริงแต่ว่ามันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายมนุษย์แม้กระทั่งริมฝีปากลูกตานะคะในเส้นเลือดหลอดเลือดทุกอย่างที่ต้องการความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีไอ้เจ้าตัวเนี่ยค่ะเขาเรียกย่อว่าแก๊กส์นะคะในเป่าฮื้อแล้วก็ในอาหารทะเลมีเยอะแต่ในเป่าฮื้อก็เยอะด้วยค่ะแล้วไอ้เจ้าแก๊กที่ว่าเนี่ยยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำหล่อเลี้ยงข้อเพราะฉะนั้นคนที่ปวดข้อปวดกระดูกนะคะกินเป่าฮื้อได้แก๊กเท่านั้นยังไม่พอค่ะในเป่าฮื้อยังมีคอลลาเจนที่ดูดซึมเร็วดูดซึมง่ายดูดซึมแบบไม่เสื่อมสลายมันก็ไปเติมเต็มตรงหมอนรองกระดูกอีกคนที่มีอาการปวดข้อปวดกระดูกหมอนรองกระดูกเสื่อมกินเป่าฮื้อเนี่ยได้ผลอย่างชัดเจนโดยที่อาจจะไม่คำนึงถึงเรื่องความสวยงามอะไรนะคะแต่คอลลาเจนมันก็วิ่งไปตามผิวหนังอีกก็ไปเติมเต็มส่วนที่ขาดก็ได้ทั้งคู่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่มันแบบดูดซึมได้เร็วคอลลาเจนจากหอยเป่าฮื้อเนี่ยค่ะพี่ชลีค่ะถ้าเทียบเป็นปริมาณมีมากกว่าคอลลาเจนจากปลาไหมคะมีมากกว่าค่ะตรงนี้เป็นความมหัศจรรย์ก็มีมากกว่าอีกจริงๆในปลาเนี่ยพูดแล้วอย่าขำนะคะส่วนที่ดีที่สุดของปลาที่มีคอลลาเจนจะอยู่ที่ส่วนที่เป็นวุ้นวุ้นลองนึกถึงสิคะปลาอะไรที่มีปลาทองเราไม่กินนะปลาทองอ่ะดิฉันก็ขำตัวเองครับผมเราไม่ทานนะมันไม่ไหวอ่ะมันดูไม่สวยงามไม่น่าแน่ๆครับผมแต่ส่วนนั้นกลับมีคอลลาเจนเยอะที่สุดตายแล้วอ่ะแต่เราก็ไม่ทานค่ะไม่เราไม่ทานเพราะฉะนั้นหมายความว่าคอลลาเจนจากหอยเป่าฮื้อมีปริมาณมากกว่าคอลลาเจนจากปลาดูดซึมได้เยอะที่สุดนอกเหนือจากหอยนอกเหนือจากปลาเขามีคอลลาเจนอย่างอื่นกันไหมคะพี่ชลีจากแหล่งอื่นแล้วใช่ค่ะปลาหมึกก็มีนะคะในเนื้อสัตว์ทุกชนิดมีหมดเลยโดยเฉพาะที่ข้อต่อไข่ตัวข้อต่อของมันเลยค่ะอย่างการต้มกระดูกไก่เนี่ยจะได้คอลลาเจนออกมาสังเกตอีกอย่างนึงไม่ใช่เฉพาะไก่นะคะจากหมูจากเนื้อวัวอะไรก็มีหมดเลยเวลาต้มพร้อมกระดูกเนี่ยเวลาเราฟองออกแล้วนะฟองนี่เป็นพวกไขมันพอซองฟองออกแล้วถ้าตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยบางทีมันจะเป็นเหมือนวุ้นไอ้ในวุ้นนี่แหละค่ะเป็นตัวละลายคอลลาเจนออกมาเนื้อในกระดูกทุกชนิดจะมีคอลลาเจน
แต่จะดูดซึมหรือเปล่าต้องมาคุยกันอีกเรื่องนึงใช่แล้วปริมาณของหอยเป๋าคือก็มากกว่าทุกชนิดที่เมื่อกี้เราคุยกันมานี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกท่านมักจะพูดถึงว่าทำไมต้องอะบาโลนคอลลาเจนเพื่อช่วยมีส่วนในการดูแลเรื่องกับคอลลาเจนของร่างกายเราไงครับคราวนี้เมื่อกี้ตอนแรกเลยค่ะที่พี่เชอรี่คุยกันไว้ว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้าเกิดมีวิตามินซีเขาจะช่วยเพิ่มการช่วยเพิ่มการดูดซึมคราวนี้เราต้องทานยังไงคะพี่เชอรี่ถ้าเป็นตำรับอาหารทั่วไปนะคะเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมคะที่บอกว่าต้มยำเป็นตำรับอาหารที่เป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในโลกคือมันประกอบด้วยผักสารพัดอย่างนะคะที่มีคุณสมบัติเป็นรสเปรี้ยวด้วยอันนี้ก็คือเสริมวิตามินซีแล้วก็สัตว์ต่างๆที่ใส่ไว้ในต้มยำนี่เขามักไม่เคี่ยวนานใช่ไหมคะใส่นิดเดียวแล้วร่างกายก็จะรับแบบได้ส่วนประกอบที่ไม่สูญเสียคุณค่าจากการโดนความร้อนยันวิตามินซีเนี่ยก็มีงานวิจัยด้วยว่ากระตุ้นการดูดซึมคอลลาเจนถ้ากินคอลลาเจนล้วนๆแล้วไม่มีวิตามินซีเลยเนี่ยจะดูดซึมน้อยมากแล้วก็ช้ามากแต่ความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าเป่าฮื้อไม่ต้องการวิตามินซีดูดซึมได้เองอีกต่างหากนะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องมหัศจรรย์มีหน้าล่ะทำไมเขาถึงจะต้องเอาหอยเป่าฮื้อมาสกัดทำคอลลาเจนนะเพราะมันมีประโยชน์ขนาดนี้นี่เองใช่ใช่โอ้ตายแล้วแล้วทานยังไงพี่สุรีคือแบบทานยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมต้องกี่ตัวอะไรยังไงจริงๆได้ยินมาว่านะคะบางคนบอกว่าต้องทานสูตรนู้นสูตรนี้ก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนแต่จำไว้เลยว่าในเมื่อมันดูดซึมได้ดีก็ทานตอนไหนก็ได้ค่ะถูกค่ะทานตอนไหนก็ได้ค่ะทานพร้อมอาหารก็ได้ก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้านึกตอนไหนทานตอนนั้นก็ได้ค่ะนี่ปริมาณนะคะก็ขึ้นกับความต้องการของแต่ละวัยอายุน้อยๆนะคะก็อาจจะไม่ต้องทานเยอะมากมายนะคะแต่ถ้าพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆไม่ต้องหลอกตัวเองหรอกนะคะเราทราบตัวเองอยู่นะคะก็ลองทานดูในปริมาณที่พอหลังจากผ่านไปแล้วสัก 2-3 วันรู้สึกว่าอุ๊ยมันเห็นผลชัดเจนไหมแค่ 2-3 วันก็เห็นผลแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะเร็วมากเลยคุณผู้หญิงจะชอบมากเพราะว่าเราเนี่ยเราส่องกระจกตอนเช้าเนี่ยจะทำให้เราอยากดื่มคอลลาเจนทันทีใช่ค่ะใช่เสร็จเราอยากเห็นผลเลยอ่ะแต่ถ้าจะให้ดีสัก7วันเป็นต้นไป7วันก็ถือว่าเร็วมากนะคะพี่จะชัดมากครับเคล็ดลับคือคนใกล้ๆมดอาจจะบอกก่อนอาจจะไม่กล้าบอกนะหนูจะต้องบอกตัวเองแล้วคราวนี้ถามต่อถ้ากินเยอะๆหรือรับเข้าไปเยอะๆคอลลาเจนครับเป็นโทษไหมครับหรือถ้าไม่เป็นโทษสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุไหมก็อย่างที่บอกค่ะความต้องการไม่เท่ากันสมมติว่าเราแบบอุ๊ยแบบเต่งตึงอยู่แล้วอายุน้อยอยู่แล้วแล้วก็กินมันเยอะๆเลยนะคะร่างกายก็จะใช้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็ขับออกทางปัสสาวะนะคะแต่ว่าถ้าเกินต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโทษอะไรร่างกายจะขับออกค่ะขับออกทางปัสสาวะค่ะแล้วก็การที่มันเป็นแบบโมเลกุลที่ละลายน้ำง่ายก็ไม่มีผลอะไรไม่ต้องกลัวตกค้างค่ะก็ออกไปง่ายๆสบายๆค่ะครับผมคราวนี้ถามต่อพี่เชอรี่ถึงว่าเคยไปรับประทานอาหารเขาเรียกว่าร้านอาหารอีสานร้านหนึ่งเขาทำต้มเขาเรียกว่าต้มแซ่บค่ะมีวิตามินซีอย่างที่พี่เชอรี่บอกเลยครับแล้วเขาใส่คอลลาเจนเป็นวุ้นมันมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะกลัวโดนเขาหลอกมันมีเขาบอกว่าเป็นใส่ผสมคอลลาเจนเขามีเพิ่ม50 บาทนะบอกว่าเพิ่มคอลลาเจนเพิ่ม50 บาทแล้วก็ใส่เป็นก้อนเป็นวุ้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 นทุกคนก็แย่งกันกินไอ้วุ้นเนี้ยมันก็คิดในใจว่าหลอกฉันหรือเปล่าเขาไม่ได้หลอกหรอกค่ะก็เป็นคอลลาเจนแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะดูดซึมได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลย คืออาจจะย่อยสลายร่างกายสลายเลยแล้วก็รับในรูปกรดอะมิโนก็อาจจะไปเติมเต็มเป็นโปรตีนส่วนอื่นๆแล้วก็สลายเป็นพลังงานไปคือเขาไม่ได้หลอกแต่มันอาจจะไม่ดูดซึมมันมีคอลลาเจนฟอร์มนี้เหมือนกันมีค่ะก็คือจากพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ต่างๆนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนที่ได้จากหัวบุกก็มีนะคะก็คืออาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยกระตุ้นการขับถ่ายไปก็ไม่ได้เติมเต็มอะไรค่ะนี่น่าสนใจนะแล้วก็สำคัญด้วยเพราะว่าการสกัดออกมาในแต่ละจากสารอาหารต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นการบริโภคเข้าไปและการเอาไปใช้ก็ไม่เหมือนกันคอลลาเจนต่างๆที่วางขายเนี่ยสกัดมาจากคนละแหล่งสกัดมาจากคนละวิธีคราวนี้เนี่ยมันโอ้โหมันขึ้นกับว่าร่างกายนำไปใช้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาต่อค่ะคริสเชอรี่ค่ะถามว่าโอ้เห็นไหมอันนี้มดเพิ่งจะพูดไปเลยเมื่อกี้คอลลาเจนที่วางขายในท้องตลาดมีทั้งแบบผงแบบเม็ดแบบผงเขาชงน้ำดื่มกันซื้อแบบไหนจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนจริงหรือเปล่าคะเห็นเยอะแต่กลัวเหมือนกันมีนะคอลลาเจนผงนะฟังแล้วก็กลัวเหมือนกันค่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้ขายตามอินเทอร์เน็ตเยอะด้วยพี่เชอรี่อะไรก็คอลลาเจนไงจะต้องมาสอบถามก็อย่างที่บอกค่ะ
ขาก็ไม่ได้หลอกอะไรก็เป็นคอลลาเจนจริงๆนั่นแหละแต่ร่างกายอาจจะนำไปใช้ไม่ได้ไม่ดูดซึมไม่ย่อยคือย่อยแล้วก็กลายเป็นอย่างอื่นไปเป็นกรดอะมิโนอย่างอื่นแล้วก็ไปเติมเต็มอย่างอื่นเช่นอาจจะไปเติมเต็มเนื้อเยื่ออื่นๆแต่ไม่ได้ไปเติมไม่ได้ไปเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวของเราแต่งตึงอย่างที่คุณผู้ชมต้องการใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ควรจะดูให้ดีว่าแบบไหนที่มีผลงานวิจัยรองรับแล้วว่ามันดูดซึมเอาไปใช้ได้จริงให้เลือกเป็นผลิตภัณฑ์แบบนั้นมากกว่าค่ะนะคะใช่ครับเอาละครับมาคำถามต่อไปครับจากท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะครับค่ะอายุ38แล้วค่ะริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับผิวแห้งกร้านระหว่างเลือกทานคอลลาเจนระหว่างการเลือกรับทานคอลลาเจนกับการทำทรีทเมนต์อะไรจะได้ประโยชน์และเห็นผลเร็วกว่ากันคะเงินไม่เยอะหรอกนะ38แล้วนะครับเงินไม่เยอะแต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุ้มค่าที่สุดครับโอ้ริ้วรอยเยอะเลยเหรอคะถ้าเป็นดิฉันนะคะ38แล้วมีปัญหาขนาดนี้ดิฉันวิ่งไปทำทรีทเมนต์ก่อนเลยคือต้องรีบทำให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดก่อนแล้วจากนั้นเขาเรียกว่าเมนเทนแนนซ์นะคะเมนเทนแนนซ์ก็คือการรับประทานคอลลาเจนทาคอลลาเจนทากันแดดดูแลผิวพรรณทั้งจากภายนอกแล้วก็จากภายในค่ะเรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องไปชุบชีวิตขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนะให้เลี้ยงเขาไว้สม่ำเสมอทุกวันคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเงินไม่เยอะต้องเลือกอย่างไหนที่จะคุ้มค่าที่สุดถ้าเงินไม่เยอะจริงๆนะคะก็จำเป็นต้องใช้วิธีรับประทานกับทาเพราะว่ามันจะใช้เงินน้อยกว่าแต่ต้องเคร่งครัดในตัวเองด้วยงดแป้งงดน้ำตาลเพราะ2ตัวเนี้ยจะทำให้การขาดคอลลาเจนเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ด้วยนะแน่นอนค่ะลดการเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพรรณแล้วก็ที่อวัยวะของร่างกายด้วยค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะเป็นแบบความรู้สึกภายในของคุณผู้หญิงเราสวยเนี่ยเท่าไหร่ก็คุ้มค่าจริงๆเขาบอกว่าในโลกเนี้ยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรแพงมันขึ้นกับว่าจ่ายเงินไปแล้วได้ประสิทธิภาพตามที่เราคิดไหมได้ความพึงพอใจสูงสุดหรือเปล่าคุณผู้หญิงนี่เราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ดูแลความสวยความงามของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดีมากๆเลยข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนที่เราได้วันนี้นะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นโปรตีนชนิดนึงมีอยู่ในร่างกายเราเองแต่ลดน้อยลงตั้งแต่อายุ25นะคุณผู้ชมเร็วมากนะคะหลังจากที่มันลดลงแล้วเนี่ยทำให้โครงสร้างของใบหน้าของเราเนี่ยเปลี่ยนไปครับเพิ่มเติมได้ค่ะสามารถทานได้ทานเข้าไปเลยทาได้นะทานเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะคะต้องเลือกที่มีประสิทธิภาพที่เราดูดซึมไปใช้ได้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆค่ะจากเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริค่ะขอบคุณค่ะพี่เชอรี่ขอบคุณครับพี่เชอรี่ครับยินดีค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับผม